ต่อไปนะคะก็จะเป็นเกมหยิบของให้คุณครูนะคะเมื่อเราจะเปลี่ยนหัวข้อหรือว่าคาบเรียนนะคะคุณครูก็อาจจะให้เด็กเนี่ยได้เปลี่ยนอิริยาบถนะคะด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยกับเกมหยิบของตามคำสั่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเด็กๆสามารถที่จะเดินออกจากหน้ากล้องไปหยิบของตามที่คุณครูสั่งได้นะคะอย่างเช่นถ้าคำสั่งบอกว่าหนูลองหยิบของที่มีสีฟ้ามาให้คุณครูสิคะเด็กๆก็จะเดินออกไปนะคะเด็กๆก็อาจจะกลับมาพร้อมกับอันนี้แอลกอฮอล์สีฟ้านะคะต่อไปทุกคนคะลองหยิบของที่มีสี่เหลี่ยมมาให้คุณครูสิคะเด็กๆก็จะเดินออกไปนะคะไปหาของที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมมาเด็กๆอาจจะกลับมาพร้อมกับกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ยื่นให้คุณครูดูที่หน้าจอนะคะคุณครูก็รับมานะคะค่ะสำหรับเกมนี้นะคะก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยได้ลุกจากโต๊ะเรียนไปนะคะแต่สำคัญก็คือคุณครูจะต้องกำหนดว่ายังจะต้องอยู่ในขอบเขตของห้องนะคะเพื่อคุณครูจะสามารถที่จะจัดการชั้นเรียนได้นะคะเกมนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ท้าทายเด็กๆให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำให้สำเร็จคือคุณครูสั่งให้เขาหาอะไรมาเขาจะต้องหาสิ่งนั้นมาให้ได้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เขาเนี่ยรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะช่วยในเรื่องของภาษาแล้วก็การช่างสังเกตของเขาด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเปิดสมองที่สนุกๆ นะคะเด็กๆจะชอบกิจกรรมนี้กันมากเลยนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมง่ายๆแต่ว่าได้ผลตลอดเลยนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเด็กเกิดอาการง่วงหรือเบื่อนะคะก็ลองใช้เสียงเป็นตัวกระตุ้นนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะเปิดเสียงนะคะแล้วก็ให้เด็กๆลองทายดูนะคะว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงอะไรนะคะนี้ฟังออกไหมคะว่าเสียงอะไรเด็กๆลองทายกันดูนะคะเดี๋ยวมาลองฟังอีกสักเสียงหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะแปลกไปอีกนิดนึงนะคะเด็กๆทายออกไหมคะว่าเสียงอะไรนะคะอันนี้เป็นเสียงกบร้องค่ะคุณครูก็สามารถที่จะอัปโหลดเสียงแปลกๆต่างๆไว้ในโทรศัพท์หรือว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณครูได้นะคะแล้วก็เปิดเสียงให้เด็กๆลองทายดูว่าเป็นเสียงอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะท้าทายให้เด็กๆเนี่ยช่างสังเกตแล้วก็ใช้โสตประสาทของเขาเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเขาให้เด็กได้ทดลองด้วยความรู้สึกสนุกสนานค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคุณครูเนี่ยควรจะมีกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะยืดเส้นยืดสายระหว่างวันได้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมเบรนจิมหรือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยอวัยวะซ้ายขวาที่เป็นท่าที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นกิจกรรมจีบแอลนะคะมือซ้ายจีบนะคะมือขวาทำเป็นรูปตัวแอลนะคะจากนั้นเราก็เปลี่ยนจากท่าเดิมนะคะมาเป็นมือขวาจีบและมือซ้ายเป็นรูปตัวแอลนะคะต่อไปนะคะก็สลับอีกครั้งนะคะมือซ้ายจีบมือขวาเป็นรูปตัวแอลลองให้เด็กๆทำสลับกันไปมานะคะคุณครูอาจจะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อจะได้ให้มีจังหวะแล้วก็เพิ่มความสนุกสนานค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมเปิดแก้วปิดแก้วนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยมือซ้ายมือขวาที่มีท่าทางแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มลองทำไปด้วยกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะสมมุติว่ามือซ้ายของเราเป็นจานรองแก้วนะคะและมือขวาของเราเป็นแก้วค่ะวางแก้วลงบนจานรองแก้วนะคะจังหวะนี้เรียกว่าเปิดแก้วค่ะต่อไปนะคะเปลี่ยนจากจานรองแก้วไปเป็นฝาแก้วค่ะอันนี้เรียกว่าจังหวะนี้เรียกว่าปิดแก้วนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมือนะคะจากมือซ้ายที่เป็นฝาแก้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนมือซ้ายให้เป็นแก้วนะคะและเปลี่ยนมือขวาให้เป็นจานรองแก้ว
ปิดแก้วอีกครั้งนะคะด้วยจังหวะนี้จากนั้นเราก็ปิดแก้วโดยเคลื่อนมือขวามาปิดแก้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนมือขวาให้เป็นแก้วและเปลี่ยนมือซ้ายให้เป็นจานรองแก้วนะคะนี่คือจังหวะเปิดแก้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก้วนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนมือซ้ายให้เป็นแก้วแล้วมือขวาเป็นจานรองแก้วค่ะอันนี้เป็นจังหวะเปิดแก้วนะคะแล้วก็ปิดแก้วอีกครั้งถ้าทำต่อเนื่องกันก็จะออกมาในลักษณะนี้ค่ะเปิดแก้วปิดแก้ว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 ทำทันไหมคะคุณครูลองให้เด็กๆฝึกดูนะคะถ้าเกิดว่าเราทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ได้ใช้ร่างกายทั้งสองข้างด้วยท่าทางที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบนึงค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะของกล้ามเนื้อที่นั่งต้องนั่งนานๆนะคะแล้วก็เกร็งตัวแล้วก็ยังจะช่วยให้สมองแจ่มใสแล้วก็เพิ่มสมาธิให้เด็กๆได้ด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเลยค่ะเด็กๆจะชอบกันมากนะคะนั่นก็คือกิจกรรมปริศนาคำทายค่ะซึ่งเราจะให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ความคิดได้เปล่งเสียงตอบโจทย์นะคะโดยที่คุณครูจะตั้งคำถามแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยลองตอบด้วยความสนุกสนานค่ะคุณครูจะซ่อนสิ่งของไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็บอกใบ้ให้เด็กๆเนี่ยลองทายชื่อสิ่งของนั้นนะคะเช่นเป็นของมีคมมีขาสองข้างใช้ตัดกระดาษกรรไกรค่ะเด็กๆทายถูกกันไหมคะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะคะคำใบ้มีว่าสีแดงก็ดีสีชมพูก็ได้เวลาใช้ป้ายลงบนปากแล้วสวยมากนั่นก็คือลิปสติกค่ะสีแดงหรือสีชมพูก็ได้นะคะเด็กๆทายถูกกันไหมคะลองดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะสำหรับข้อนี้คิดว่าเด็กๆคงทายถูกแน่นอนค่ะมีด้ามยาวมีขนที่ปลายด้านหนึ่งใช้ทำความสะอาดฟันของเราให้ขาวและแข็งแรงถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือแปรงสีฟันนั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะทายถูกต้องนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะหรือว่าข้อนี้เนี่ยคุณครูอาจจะใช้ตอนที่จะให้เด็กๆเนี่ยไปแปรงฟันหรือว่าล้างหน้าก็ได้นะคะเราก็จะสามารถใช้กิจกรรมนี้เป็นตัวกระตุ้นหรือว่าให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้ความคิดได้ค่ะแล้วเขาก็จะรู้จักแปรงสีฟันแล้วก็การรักษาความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดฟันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษานะคะแล้วก็จินตนาการของเด็กๆค่ะซึ่งคุณครูก็อาจจะให้เด็กเนี่ยเป็นผู้ตั้งปริศนาคำทายด้วยตัวเองบ้างเป็นครั้งคราวนะคะแล้วแต่ความสมัครใจของเขาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนี้นะคะคุณครูก็คงจะเคยนำมาใช้กับเด็กๆในห้องเรียนกันแล้วนะคะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นห้องเรียนออนไลน์นะคะเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้ากล้องของเรานะคะแต่ก็เชื่อว่าถ้าคุณครูเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะก็จะช่วยเปลี่ยนอารมณ์ของเด็กเนี่ยที่เรียนออนไลน์ให้สดชื่นขึ้นนะคะสนุกสนานขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มพูนสมาธิของเด็กได้พอสมควรทีเดียวละค่ะทดลองใช้กันดูนะคะแล้วได้ผลอย่างไรนะคะแชร์ข้อมูลเข้ามาหรือว่าแนะนำกิจกรรมใหม่ๆเข้ามากับทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับทางทีมรายการนะคะแล้วก็เพื่อนๆคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองอย่างมากเลยค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่ทางรายการ OKMD Family นำมาฝากกันในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe See Firstwww.okmd.or.th และ Facebook Fanpage ของ OKMD เพื่อติดตามรายการ OKMD Family และร่วมให้คำแนะนำต่างๆกับเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนันนีโสรุณสุทธิและรายการ OKMD Family ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย